All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App เข้าสู่เดือนที่3แล้วนะคะสำหรับการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสค่ะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฮามาสนะคะอย่างกบฏพูตีค่ะที่ออกมาเตือนนะคะว่าจะมีการยิงเรือทุกลำที่มุ่งหน้าเข้าสู่ท่าเรือของอิสราเอลนะคะถ้าเกิดว่าอิสราเอลไม่เปิดการช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาขณะที่ความเคลื่อนไหวจากสหรัฐอเมริกาค่ะมีการอนุมัติขายกระสุนรถถังฉุกเฉินให้กับอิสราเอลมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนี้เรื่องการอนุมัติขายกระสุนรถถังขนาด120มม.จำนวนเกือบ 14,000 นัดอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางอิสราเอลมูลค่ารวมกว่า 3,700 ล้านบาทให้เหตุผลว่ากระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเล็งเห็นถึงเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องขายอาวุธให้กับรัฐบาลอิสราเอลโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบทบทวนเพื่ออนุมัติของสภาคองเกรสเพราะอิสราเอลจะใช้กระสุนปืนใหญ่รถถังเหล่านี้เพื่อปกป้องภัยคุกคามและเสริมศักยภาพปกป้องประเทศแต่ไม่มีผลให้เปลี่ยนแปลงความสมดุลทางการทหารในภูมิภาคสำหรับการอนุมัติขายกระสุนปืนใหญ่รถถังที่เป็นกรณีฉุกเฉินให้กับทางอิสราเอลเกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงทางการเมืองของพรรคฝ่ายค้านรีพับลิกันที่ยังไม่ยอมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนอิสราเอลและยูเครนตามที่รัฐบาลร้องขอซึ่งรัฐบาลคือเดโมแครตก็มีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องนี้เช่นเดียวกันมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาสค่ะเผยแพร่คลิปวิดีโอนักรบของกลุ่มฮามาสกำลังโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลภายในเมืองฉนวนกาซาภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นการใช้ระเบิดมือจรวดโจมตียานเกราะท่ามกลางอาคารที่พังเสียหายเช่นเดียวกับกลุ่มอิสลามิกจีฮาดเผยแพร่คลิปวิดีโอนักรบกำลังโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลโดยใช้เครื่องยิงลูกระเบิดที่ขับเคลื่อนด้วยจรวดโจมตีรถถังและรถหุ้มเกราะจากนั้นกองทัพอิสราเอลก็ยิงตอบโต้กลับนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงไม่ได้มีการขยายเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้ขยายการโจมตีภาคพื้นดินไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซารุกเข้าไปสู่เมืองข่านยูนิสทางตอนใต้และมีการขยายการสู้รบไปทางพื้นที่ทางตอนเหนือด้วยค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงเมื่อวานนี้ว่าเขาต้องขอบคุณสหรัฐที่ใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติขัดขวางข้อเรียกร้องให้หยุดยิงในสงครามอิสราเอลกวาดล้างฮามาสในกาซาถ้าย้อนไปค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในวงประชุมสหประชาชาติสหรัฐใช้สิทธิ์ปฏิเสธมติคณะมนตรีความมั่นคง UN ที่เรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาทันทีโดยมี13ประเทศสมาชิกจากทั้งหมด15ประเทศลงคะแนนสนับสนุนและอังกฤษงดออกเสียงด้านประธานาธิบดีเชยิปเอโดอันผู้นำตุรกีได้แถลงแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการวีโต้ในครั้งนี้ของสหรัฐพร้อมระบุว่าสหประชาชาติจำเป็นต้องปฏิรูปแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะมนตรีความมั่นคง UN ปกป้องอิสราเอลเกินไปขณะที่มีการแถลงการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มฮูตีพันธมิตรของกลุ่มฮามาสและอิหร่านในเยเมนขู่ว่าจะโจมตีเรือที่แล่นผ่านทะเลแดงมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือของอิสราเอลไม่ว่าจะมีการติดธงประเทศใดก็ตามหรือการดำเนินการภายใต้เจ้าของสัญชาติใดก็ตามหากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่ได้รับการอนุญาตให้ส่งเข้าไปในฉนวนกาซาโดยกล่าวว่าเรือทุกลำที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลหรือเรือที่จะขนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือของอิสราเอลจะไม่เป็นที่ต้อนรับในทะเลแดงนี่ถือเป็นการขยายเป้าหมายการโจมตีจากที่ก่อนหน้านี้กบฏฮูตีได้โจมตีเรือหลายลำที่อ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกบฏฮูตีทำการโจมตีเรือ2ลำนอกชายฝั่งของเยเมนรวมทั้งเรือที่ติดธงฮามาสกบฏฮูตีอ้างว่าเป็นเรือที่อิสราเอลเป็นเจ้าของเมื่อเดือนที่แล้วกองกำลังของกบฏฮูตีก็ได้บุกยึดเรือขนส่งสินค้า Galaxy Reader ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลด้วย
ท่ามกลางความวิตกกังวลของนานาชาติและการเรียกร้องการรับประกันการเดินเรือที่เสรีและปลอดภัยในน่านน้ำทะเลแดงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ